ที่ทำการไปรษณีย์เขาค้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตามแล็บคืนนี้เราจะนอนแคมปิ้งที่นี่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะนอนคืนเดียวเพราะว่าตอนนี้หมอกมันไม่มีนะครับที่นี่ค่ากางเต็นท์นี่ถ้าเอาเต็นท์มาเองเนี่ยคืนคนละ80นะครับส่วนเต็นท์ของที่นี่นะครับคืนละ600นอนได้3คนมีที่นอนมีหมอนมีผ้าห่มมีทั้งหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันห้องน้ำก็อยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้สะดวกนะครับไปดูกันครับและตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับที่เราจะถ่ายไทม์แลปส์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวของที่ทำการไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายตามแหลกกันดีกว่านะครับ